ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 บททดสอบของเอริกเทนฮากที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าคือคนที่ใช่สำหรับแมนยูและตั้งแต่การให้สัมภาษณ์ที่ดุเดือดของคริสเตียโนโรนัลโดไปจนถึงการทะเลาะวิวาทกับเจอรอนซานโชตลอด18เดือนของเอริกเทนฮากในการคุมแมนยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเต็มไปด้วยความท้าทายขณะเดียวกันผลงานที่ไม่สม่ำเสมอของปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับเทนฮากต้องแสดงให้เซอร์จิมแรดคลิฟฟ์ประธานและ CEO ของ Eneos ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของสโมสรเห็นว่ามีความสามารถมากพอในการพาปีศาจแดงก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตเมื่อต้นปี2023ก่อนที่แรดคลิฟฟ์จะยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นปีศาจแดงครั้งแรกกลุ่มแฟนบอลที่มีชื่อว่าManchester United Supporter Trust ออกมาสนับสนุนให้เทนฮากอยู่กุมเมืองเหียนในโอลด์แทรฟฟอร์ดต่อไปโดยระบุว่าทุกคนสามารถเห็นความก้าวหน้าของทีมภายใต้การนำของเอริกเทนฮากหลังจากความวุ่นวายในทศวรรษที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าทีมมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลหุ้นของสโมสรจะต้องแสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการสนับสนุนเอริกและแผนการของเขาในการนำปีศาจแดงกลับมาสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งนับเป็นเวลากว่า10เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปีศาจแดงกำลังทำผลงานได้ดีคว้าแชมป์ลีกครับและในฤดูกาลที่พวกเขาต้องเริ่มต้นด้วยการแพ้ถึง14จาก28นัดรวมทุกรายการและมัสก็ไม่ออกมาให้ความเห็นถึงเทนฮากอีกต่อไปแล้วการตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกการแพ้ให้ทีมอย่างเวสต์แฮมและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในคริสต์มาสที่ผ่านมาทำให้เริ่มมีกระแสเรียกร้องให้ปลดเทนฮากออกจากตำแหน่งก่อนจบฤดูกาลนี้ภาพรวมการบริหารงานของแรดคลิฟจะมอบหมายคนสนิทอย่างเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเข้ามาทำหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬาแน่นอนว่าเทนฮากจะต้องเผชิญกับการทำงานร่วมกับบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่มีแนวทางแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันมีงานอ้างว่าเทนฮากไม่เต็มใจจะลดบทบาทการทำงานตัวเองในโครงสร้างใหม่ของสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทหลักในการระบุเป้าหมายที่ตัวเองต้องการและเป็นคนกุมกำนัลในการตัดสินใจแทบทั้งหมดในทางตรงกันข้ามแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่แรดคลิฟฟ์จะยอมทุ่ม100ล้านปอนด์และทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้านักเตะเป้าหมายเพียงรายเดียวซึ่งเป็นนโยบายที่แมนยูทำผิดพลาดมาโดยตลอดอาทิเช่นรายของเจอรอนซานโชและอันโตนีอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่าแรดคลิฟฟ์ตั้งใจจะเก็บเทนฮากไว้จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลนี้เป็นอย่างน้อยไปจะทำผลงานได้อย่างย่ำแย่โดยมีเป้าหมายอย่างแกรมพอตเตอร์อดีตเฮดโค้ชไบรตันและเชลซีที่จะถูกดึงเข้ามาทดแทนเพื่อสร้างทีมในระยะยาวในการแถลงข่าวครั้งแรกของเทนฮากหลังจากแรดคลิฟฟ์ได้รับการยืนยันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของปีศาจแดงอย่างเป็นทางการนั้นเขาระบุว่าต้องการทำงานร่วมกับบอร์ดบริหารชุดใหม่และคำถามเร่งด่วนกว่านั้นก็คือในระยะยาวทีมงานของเอเนียสยังต้องการร่วมงานกับโค้ชชาวรัสรายนี้หรือไม่นายใหญ่แมนยูคอนเฟิร์มใช้ออปชั่นขยายสัญญา3ดาวดังเอริกเทนฮากกุนซือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าสโมสรได้ใช้ออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีครับอารอนวานบิสาก้าฮานิมานเบรปี้และวิกตอร์เดเดเลฟแล้วก่อนหน้านี้สัญญาเดิมของ3แค่นักกล่าวเหลือเพียง6เดือนแต่สโมสรตัดสินใจใช้ตัวเลือกยืดสัญญาออกไปอีก12เดือนนั่นหมายความว่าพวกเขาจะอยู่กับทีมต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายน2025เป็นอย่างน้อยเราได้ใช้ออปชั่นขยายสัญญากับวานบิสก้าเนเดเลฟและฮานิบาลแล้วสัญญาของราฟาเอลวาลานและอองโตนี่มาซียาวกำลังจะหมดอายุลงหลังจบฤดูกาลนี้นั่นหมายความว่าทั้งคู่มีอิสระเจรจากับทีมต่างแดนเพื่อย้ายทีมล่วงหน้าได้เลยในตอนนี้เนื่องจากปีศาจแดงไม่ได้ใช้ออปชันยืดสัญญาซึ่งพวกเขากำลังพูดคุยกับทั้งคู่อยู่แล้วกำลังพูดคุยกับราฟาเอล วารานและอองโตนี่มาซียาวเทนฮากกล่าวเสริมสั้นๆปัจจุบันวารานรับค่าเหนื่อย 340,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยก่อนหน้านี้เรมเมลเคยรายงานไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าแมนยูมีแผนที่จะคุยสัญญาใหม่กับวารานในเดือนกุมภาพันธ์และต้องการให้วารานยอมลดค่าเหนื่อยลงมาหน่อยเพราะนักเตะเจอโรคเลี่ยงเล่นงานอยู่บ่อยครั้งทันทีหากไม่มีการขายหรือขยายสัญญาทั้งวาลานและมาซิยาลจะถูกปล่อยตัวไปแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้